ชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมพิธีไหว้บูชาดาวนพเคราะห์เทพเจ้าผู้ดูแลบัญชีเกิดและบัญชีตายนำซึ้งปักเต้าและพิธีเวียนรอบใหญ่เสริมความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลกินเจณโรงเจถงเสียงปากน้ำนายประกอบวงวัฒนพลประธานโรงเจถงเสียงปากน้ำเป็นประธานในพิธีไหว้บูชาดาวนพเคราะห์เทพเจ้าผู้ดูแลบัญชีเกิดบัญชีตายนำซึ้งปักเต้าและพิธีเวียนรอบใหญ่เสริมความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลกินเจประจำปี2563ณศาลเจ้าโรงเจถงเสียงปากน้ำตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสุพรรณบุรีพิธีสะเดาะเคราะห์และเวียนธูปเป็นประเพณีซึ่งมีความเชื่อที่ว่าคนที่ถือศีลกินเจหรือประชาชนทั่วไปจะได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากเทพเจ้าในเรื่องต่างๆที่เป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวสามารถขอพรกับเทพเจ้าทั้งเรื่องของสุขภาพความเจริญรุ่งเรืองค้าขายหน้าที่การงานให้ประสบความสำเร็จโดยให้เราอธิษฐานจิตขณะที่เดินในขบวนรอบศาลเจ้าก็มีความเชื่อที่ว่าเทพเจ้าจะอำนวยอวยพรให้สิ่งที่ตั้งจิตอธิษฐานสำลิดผลโดยมีส.ส.อัครวัฒน์อัศวเหมส.ส.สมุทรปราการเขต1พรรคพลังประชารัฐพร้อมด้วยครอบครัวทิติวรังกูลครอบครัวเดชไพบูลย์ธนากรครอบครัวจือตีครอบครัวเด่นชัยครอบครัวรัตนวิวัฒนพงศ์ตลอดจนแม่ครัวคณะกรรมการโรงเจถงเสียงปากน้ำและประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมพิธีจะมีดอกไม้ธูปเทียนซึ่งดอกไม้ที่นิยมใช้คือดอกบัวเป็นดอกไม้ที่คนไทยเราคุ้นเคยเพราะใช้ในการบูชาพระอยู่เป็นประจำซึ่งเป็นดอกไม้ที่ใช้ในพิธีมงคลทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน